นายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8ว่าพบหลุมไข่เต่าเริ่มยุบตัวบริเวณศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่าทะเลหน้าวัดท่าไซอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งเป็นสัญญาณว่าลูกเต่าย่าได้ฟักตัวออกจากไข่และเริ่มคลานขึ้นมาบริเวณใกล้ปากหลุมเจ้าหน้าที่รอจนน้ำทะเลขึ้นสูงสุดจึงได้ทำการช่วยลูกเต่าที่ขึ้นมาจากหลุมฟักพร้อมขุดหลุมเปิดทางให้ลูกเต่าที่เหลืออยู่ในหลุมให้ขึ้นมาและพาลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยได้จำนวนลูกเต่าย่ารวม68ตัวก่อนที่จะตรวจสอบในหลุมพบไข่ที่ได้รับการผสมแต่ว่าไม่ฟักจำนวน2ฟองสำหรับเต่าย่าเต่าสังกะสีหรือว่าเต่าย่าแปซิฟิกเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งขนาดเล็กค่ะมีความยาวเต็มที่ประมาณ 60-70 เซนติเมตรน้ำหนักโตเต็มที่ 30-40 กิโลกรัมกระดองมีสีเขียวมะกอกหรือว่าสีน้ำตาลเป็นเต่าทะเลที่ว่ายน้ำได้เร็วมากโดยอาจว่ายได้ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงในหน้าน้ำไทยจะพบได้ในฝั่งทะเลอันดามันส่วนในอ่าวไทยจะพบได้น้อยกว่าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ค่ะ